นั่นหน้าที่ของสมาคมจริงๆเพราะหนึ่งคุณก็ไม่ได้เข้าร่วมกับสมาชิกเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วสองคือคุณกำลังจะสร้างความเดือดร้อนให้อาชีพนี้สามคือบางคนที่คิดว่าฉันก็ทำได้ฉันก็ขึ้นฉันก็ทำแล้วดูแลไม่เป็นอันนั้นเนี่ยคงต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คอีกครั้งนึงนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่โดยตรงแต่มีการเตือนไปแล้วไอ้30ป้ายที่บอกว่าเสี่ยงจริงๆก็เตือนไปบางบริษัทบางบริษัทก็โทษนะครับคือหาตัวตนไม่เจอว่าใครเป็นเจ้าของนะครับคือเวลาเราติดเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำป้ายโดยตรงเนี่ยมันจะมีโลโก้ชื่อบริษัทชัดเจนเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่บางคนเนี่ยไม่มีนี่คือก็ไม่รู้จะไปตามใครสุดท้ายไปเจอเนี่ยกลายเป็นเจ้าของตึกดูแลเองมันก็กลายเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะต้องดูแลแต่เราก็แค่บอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดป้ายล้มลงมาปุ้มใครต้องรับผิดชอบเจ้าของป้ายและอันดับหนึ่งเจ้าของป้ายนะโดยภาพรวมนะโดยภาพที่เห็นชัดเจนที่สุดเจ้าของป้ายอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเจ้าของที่ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมด้วยเพราะว่าเป็นจำเลยที่ให้ก่อสร้างในพื้นที่ของตัวเองครับนะครับนี่คือต้องรับผิดชอบแล้วใครอีกครับประกันถ้ามีครับประกันก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างซึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องมีประเภทที่3อย่างน้อยนะครับแต่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำทุกประเภทครับตัวโครงสร้างตัวอาคารตัวคนตัวทรัพย์สินที่อยู่รอบตัวทั้งหมดแล้วเขตนะฮะภาครัฐภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือต้องไปตรวจใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบที่เขาขอสร้างไหมนะครับบางทีขออนุญาตสร้างอีกแบบนึงสร้างอีกแบบนึงนะครับหรือไม่บางทีก็สร้างเกินแบบที่กำหนดไว้ป้ายบนตึกเราเห็นเยอะมากบนดาดฟ้าอันนี้ยังไงครับมีข้อกฎหมายยังไงครับคือข้อกฎหมายของบางอันผมเห็นว่ามันใหญ่เหลือเกินนะบนหลังคาตึกครับเก่าๆผมเรียนอย่างนี้ครับผมเรียนเป็นกลางนี้ว่าโครงสร้างที่สร้างอยู่บนดาดฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เราเห็นแล้วก็บางตึกก็สร้างมาเพื่อจะก่อสร้างชั้นลอยชั้นอะไรก็แล้วแต่บางตึกเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อรองรับตัวโครงสร้างไว้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาเหล็กหลายตันไปวางไว้เนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายได้มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนมีเยอะในกรุงเทพก็มีเยอะครับจริงๆแล้วที่เราทราบมาเนี่ยสูงได้ไม่เกิน6เมตรจากดาดฟ้าคือจากพื้นดาดฟ้าขึ้นไปห้ามสูงเกิน6เมตรใช่ครับแต่ในความเป็นจริงวันนี้ไม่น่าจะแค่6เมตรนะฮะก็ยอมรับความจริงว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ทำงั้นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่มีอาชีพของเราโดยตรงแต่เขาจะสร้างปัญหาให้กับอาชีพคุณใช่ครับแล้วสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่รอบข้างถ้ามันเกิดล้มลงมาอยากจะวิงวอนภาครัฐจริงๆว่าผมอยากจับมือผมอยากร่วมมือทำยังไงจะต้องทำยังไงฮะมันเหมือนแบบว่าทำงานกันคนละส่วนเลยนะครับทางสมาคมก็ส่วนนึงกรุงเทพก็ส่วนหนึ่งคือเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีมาตรฐานมาตรการที่เราจะดูแลเรื่องนี้เราเคยคุยกับทางภาครัฐผมใช้คำว่าภาครัฐแล้วกันเราอยากจะจัดระเบียบป้ายร่วมกันนะครับที่ทำให้เราอยู่ได้โดยที่สง่างามกับสองคืออยากให้สังคมมองเราด้วยเป็นมิตรมากกว่านี้นะครับทั้งที่บางทีเราอาจจะมองดูว่าป้ายมันดูอันตรายเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเขาสร้างแข็งแรงมากแล้วก็ภาครัฐที่นั่งดูเราอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกวันนี้จะมีใครล้มหรือเปล่าแต่เราอยากจะจัดในเรื่องของระเบียบป้ายให้เกิดขึ้นให้เกิดความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยครับ อะไรก็ได้ที่ดั้งพูดคุยกันแล้วเราอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับแต่วันนี้มันยังไม่ได้คืบหน้าไปสักเท่าไหร่นะครับมันถึงเวลาแล้วนะก็ผมรออยู่จริงๆเพราะว่ากฎหมายที่ออกมามันเป็นกฎหมายฉบับตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วครับแล้วก็เพิ่งจะมีข้อพระราชบัญญัติที่ออกมาเรื่องของแนวร่วน50เมตรนะครับที่ออกมาซึ่งมันไม่ได้เป็นทำให้ธุรกิจป้ายดีขึ้นแต่เป็นการคุมกำเนิดป้ายครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราจะต้องก่อสร้างป้ายแล้วล้นเข้าไป50เมตรจากริมถนนเนี่ยมันจะไปเห็นได้ไงล่ะมันก็ไม่ใช่ละป้ายคือสิ่งที่ก่อสร้างให้มองเห็นแต่อาคารมันคือสร้างเพื่ออยู่อาศัยแต่เราต้องล้นไป50เมตรแล้วจะใครจะดูแล้วก็เลยเป็นข้อที่พิพากกันอยู่ทุกวันนี้ก็คงต้องคุยกันนะฮะยังมีประเด็นนึงนิดนึงฮะนิดนึงทิ้งท้ายนึงป้าย LED โอ้โหอันนี้คือส่วนตัวเลยครับเคยครับขับกลางคืนทำงานเสร็จกลับมาไปโอ้โหสว่างมากครับสว่างมากอันนี้ก็มันมีมาตรการยังไงครับไอ้ป้าย LED เนี่ยแหละฮะเจอมากับตัวแล้วครับก็เจอด้วยกันก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาแสงที่เราได้รับขับรถไปเนี่ยมันทิ่มแทงตา LED วันนี้เป็นเทรนที่กำลังจะเข้ามาใหม่แล้วก็จะเป็นเทรนที่เป็นอนาคตแน่ๆหนีไม่พ้นวันนี้ที่เห็นป้ายอยู่วันนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นผมก็เคยคุยกับผู้ที่สันทัดเรื่อง LED ว่ามันมี
ค่าของแสงที่ปรับภาคกลางวันกลางคืนได้แค่ไหนให้มันซอฟลงในขณะที่คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ยังไม่มีบทบังคับตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมยังไม่มีครับคุณจะมีแล้วนะอยากพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งภาครัฐและผู้ประกอบการได้ครับวันนี้ที่เรียนเชิญคุณสาคอนมาพูดคุยนะครับก็เพื่อที่จะให้เราตระหนักนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เราต้องทำงานเชิงรุกนะครับเพราะไม่อยากจะมานั่งทำข่าวในกรณีที่มีคนเสียชีวิตจากป้ายถล่มนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสาคอนมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Samsung Smart TV พิสูจน์เองกับมือให้เห็นกับตานะครับคุณสาคอนและผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Samsung Smart TV ควบคุมด้วยเสียงและท่าทางสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่า